สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะกลับมาเจอกันในคลิปนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะเห็นชื่อคลิปก็คงจะตื่นเต้นแล้วนะคะเพราะว่ารองพื้นตัวที่โมเมจะพูดถึงในวันนี้นะคะเป็นรองพื้นที่ถูกขอมาให้รีวิวแบบเยอะมากคือในต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาก็เรฟเขาก็พูดถึงเจ้าตัวรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดของ NARS นั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะ Light Reflecting Foundation แบบดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูกันนะคะว่ารองพื้นตัวใหม่ล่าสุดจาก NARS ที่จริงๆแล้วเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากแป้งที่ขายดีที่สุดของ NARS นะคะตัวนี้นั่นเองมันจะมีความน่าสนใจอย่างไรไม่ว่าจะเป็นวิธีการลงที่เหมาะสมเนื้อเท็กซ์เจอร์สีทำยังไงให้ได้ลุคนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันค่ะอย่าพูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลาหลายๆคนอยากดูแล้วว่า Light Reflecting Foundation ตัวนี้มาอยู่บนหน้าโมเมนเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรทำไมยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะเราก็ต้องเล่ากันก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรองพื้นของ NARS นะคะก็เป็นรองพื้นที่มุมเมชอบมุมเมอินมาตลอดอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะ NARS Sheer Glow นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายตัวเลยนะคะที่หลายๆคนชอบกันนะคะแต่ว่าจะบอกว่า NARS เนี่ยเขาไม่ได้ออกรองพื้นบ่อยๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาออกมาตัวนึงอ่ะมันก็มีความแบบฮะ NARS ออกรองพื้นเหรอรองพื้นอะไรทำไมยังไงแล้วยิ่งพอมันมีคำว่า Light Reflecting เข้ามาค่ะมุมเมเชื่อว่าการแต่งหน้าของเราในปัจจุบันนี้นะคะถ้าเทียบกับตอนที่มุมเมเริ่มทำมุมไปพับเพลินใหม่ๆเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของความแบบแน่นตึบสร้างผิวใหม่ขึ้นมาไม่ต้องเห็นเลยว่าสิวฝ้าจุดด่างดำอะไรต่างๆของเราบนใบหน้าเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างค่อนข้างจะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราชอบผิวที่มันสะท้อนแสงได้เล่นแสงดูสวยดูมีมิติใช่ไหมเพราะฉะนั้น NARS นะคะเขาก็เลยทำรองพื้นตัวใหม่ตัวนี้ขึ้นมาให้ตอบโจทย์กับความต้องการของทุกๆคนในปัจจุบันที่ต้องการจะมีผิวที่สวยนะคะไม่ว่าจะด้วยสกินแคร์หรือว่าด้วยเมคอัพก็ตามทำให้ผิวของเราเนี่ยดูดีในแบบปัจจุบันนี้ได้นะคะซึ่งเขาได้แรงบันดาลใจมาจากแป้งตัวที่ขายดีที่สุดของ NARS นั่นเองนะคะก็คือ Light Reflecting Setting Powder ตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งขายดีสุดๆแล้วในนี้เนี่ยจริงๆมันมีนวัตกรรมมันมีอะไรที่น่าสนใจที่ทำให้กลายเป็นแป้งที่ได้รับความนิยมมากๆของ NARS นั่นเองในเมื่อแป้งได้รับความนิยมแล้ว NARS ก็เลยอยากจะแตกลายให้มีทั้งสกินแคร์มีทั้งรองพื้นนะคะที่มันช่วยส่งเสริมกันให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความสามารถในการสะท้อนแสงนั่นเองค่ะเดี๋ยวตัดภาพไปดูหน้าสดที่ยังไม่เสร็จเป็นลุคนี้นะคะแล้วเดี๋ยวทำไปเล่าไปว่าสกินแคร์ในกลุ่มของ Light Reflecting รวมถึงรองพื้นตัวใหม่นี้นะคะมันจะมีความน่าสนใจอย่างไรค่ะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ของ NARS กันบ้างดีกว่านะคะว่าทำไมถึงเกิดคอลเลกชันนี้ขึ้นมาค่ะมิสเตอร์ฟรองซัวนาสนะคะที่เป็น Founder แล้วก็เป็น Creative Director ของแบรนด์เนี่ยนะคะเขาเนี่ยอยู่ในวงการถ่ายภาพแล้วก็วงการแฟชั่นมานานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสภาพผิวที่ดีที่สุดนะคะก็คือผิวที่สามารถสะท้อนแสงได้นั่นเองซึ่งสิ่งนี้เรียกว่า photochromic technology นั่นเองค่ะเทคโนโลยีเนี้ยนะคะจะมีอยู่ในแป้งนางฟ้าตัวนี้นะคะชาวจีนเขาเรียกแป้ง light reflecting ตัวนี้นะคะว่าแป้งนางฟ้าเพราะว่ามันลงไปแล้วมันมีความแบบผิวเหมือนมีความสะท้อนแสงเปล่งประกายออกมาเป็นความแบบมีออร่าสไตล์นางฟ้านั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นแป้งที่จะช่วยกระจายแสงได้อย่างพอดิบพอดีนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความสะท้อนแสงมีความเล่นแสงที่สวยกำลังพอดีไม่โป๊ะไม่โบ๊ะใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้น photo friendlyด้วยนั่นเองนะคะก็คือไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแสงไหนเนี่ยถ่ายรูปออกมาก็สวยค่ะปีนี้นะคะ NARS เขาก็เลยเอาเทคโนโลยีที่อยู่ในแป้งนางฟ้าตัวนี้นะคะมาใส่ในสกินแคร์แล้วก็ในรองพื้นค่ะเพิ่มให้มันกลายเป็น Full Light Reflecting Collection นั่นเองสกินแคร์ของ NARS นะคะอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่โฟกัสมากๆนะเพราะหลายคนก็จะค่อนข้างไปสนใจในกลุ่มของเมคอัพของเขามากกว่าแต่จริงๆแล้วในกลุ่มของ Light Reflecting เนี่ยนะคะมีหลายตัวที่น่าสนใจตัวนึงก็จะเป็นตัวLight Reflecting Eye and Lash Gel นะคะก็คือไม่ได้แค่บำรุงรอบดวงตาเท่านั้นแต่ว่าบำรุงขนตาด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นมอยส์ไรเซอร์รอบดวงตาใน texture ที่เป็นเนื้อเจลค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะมีสัมผัสที่บางเบาแล้วก็ซึมได้เร็วมากๆนะคะที่สำคัญด้วยความที่ NARS เนี่ยเป็นแบรนด์เมคอัพใช่ไหมเพราะฉะนั้นสกินแคร์ของเขาเนี่ยก็จะไม่รบกวนการแต่งหน้าของเราค่ะแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเขายังบอกว่าในตัวนี้เนี่ยมีเพปไทด์มีไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็ยังมีวิตามิน B5 ด้วย
ยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะช่วยบำรุงให้รอบดวงตาของเราเนี่ยมันเรียบเนียนกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นนะคะยังมีไฮยาลูรอนิกฟิลลิ่งสเปียร์สนะคะที่เขาคิดขึ้นมาบอกว่าจะเป็นตัวที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับรอบดวงตาของเราได้เป็นระยะเวลานานนะคะไม่ใช่แค่ว่าทาแล้วชุ่มชื้นแป๊บเดียวแล้วก็หายไปนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยทำให้รอบดวงตาเนี่ยมันชุ่มชื้นแล้วเมื่อรอบดวงตาของเราเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นค่ะคุณผู้ชมมันก็จะทำให้เมคอัพที่ลงต่อจากนั้นเนี่ยนะคะดูสวยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใครที่เคยมีปัญหาในเรื่องของคอนซีลเลอร์ตกร่องหรืออะไรต่างๆนะคะตัวนี้จะไปช่วยทำให้ผิวของบริเวณนั้นเนี่ยมันพล้ำแล้วมันก็ทำให้เมคอัพติดทนนานแล้วก็ดูสวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองอีกตัวนึงนะคะที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าหน้าตาเขาก็ดูมีความแปลกไปจากสกินแคร์ปกติของNARS อยู่พอสมควรเลยนะคะตัวนี้คือ Light Reflecting Firming Serum นั่นเองค่ะเป็นเซรั่มที่มาในลักษณะ Dual Texture นะคะก็คือถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นเนาะที่มุมมองให้ดูใกล้ๆแบบเนี้ยตัวนี้เขาบอกว่าจะช่วยทั้งยกกระชับนะคะแล้วก็คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานอกเหนือจากนั้นนะคะเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของการที่ช่วยกระจายแสงสะท้อนแสงได้ดีนะคะตัวนี้เขามี Advanced Light Reflecting Complex ค่ะแล้วก็ยังมี Gold Fortified Peptides ด้วยนั่นเองนะคะที่ช่วยให้แบบผิวของเราเนี่ยมันสะท้อนแสงเปล่งประกายสุดๆส่วน Red Snow Extract นะคะมันก็จะช่วยเหมือนแบบเติมความแข็งแรงให้กับผิวของเรานะคะให้ผิวของเรามีความสตรองมากยิ่งขึ้นนั่นเองและนอกจากนั้นยังช่วยในเรื่องของการเฟิร์มิ่งนะคะหรือว่าทำให้ผิวของเรามีความกระชับมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ที่เราเห็นเป็นเม็ดๆเนี่ยนะคะมันก็คือ Encapsulate Baobab Oil นะคะซึ่งเป็นตัวที่เขาบอกว่าจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเราซึ่งไอ้เจ้า Baobab Oil เนี่ยนะคะมันถูกเก็บเอาไว้นะคะกักเก็บเป็นเม็ดๆเนี่ยนะคะด้วยสารสกัดจาก Tree of Life นะคะที่จะเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ทั้งความชุ่มชื้นความกระชับแล้วก็ยังมีผงมุกสีทองอยู่ในนี้นะคะที่จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความกระจายแสงสะท้อนแสงได้ตามชื่อของกลุ่ม Light Reflecting นั่นเองค่ะจริงๆแล้วในกลุ่มของ Skin Care นะคะยังมีอีกหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็น Treatment Lotion นะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็น Moisturizer จริงจังด้วยเดี๋ยวมุมไม่คิดว่าจะใช้ Moisturizer นิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าหน้าแห้งหน่อยเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเป็น Restorative Night Treatment นั่นเองถ้าเกิดใครอยากจะไปสัมผัสสกินแคร์นะคะก็ต้องไปลองกันที่เคาน์เตอร์ของ NARS นะคะเดี๋ยววันนี้มุมไปจะเริ่มจากตัว Eye and Lash Gel ก่อนก็แล้วกันนะคะแตะขึ้นมาไม่ต้องเยอะเนาะเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็ซึมได้ดีมากๆมุมไปใช้รอบดวงตาได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เขียนคิ้วเอาไว้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากันค่อนข้างเร็วเนาะมุมก็เลยไม่อยากให้คุณผู้ชมเสียเวลามานั่งดูมุมไปเขียนคิ้วอีกไม่รู้สึกเหนียวนะคะแล้วก็ไม่ได้ชุ่มชื้นจนเกินไปที่จะรู้สึกว่าเดี๋ยว Eye Makeup มันจะไม่ติดทนเนาะถัดมาก็คือ Light Reflecting Firming Serum ตัวนี้นะคะมุมไปบีบออกมาประมาณปั๊มกว่าๆลงทั่วหน้าได้เลยคือถึงแม้ว่ามันจะมีตัวออยล์ที่เป็น Encapsulate อยู่ด้านในอะค่ะแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนียวหรือว่ามันหนึบหนับอะไรนะคะคนผิวมันอย่างดิฉันก็ไม่ได้รู้สึกตกใจกับเขาหลังๆมาก็เป็นคนที่ใช้สกินแคร์ที่มันมีส่วนผสมบาลานซ์ระหว่างน้ำกับน้ำมันอยู่พอสมควรเพราะว่าพออายุเยอะแล้วอะคุณผู้ชมน้ำมันมันเริ่มน้อยลงแล้วคือตัวนี้มุมเมอาจจะยังไม่ได้ใช้มานานจนเห็นประสิทธิภาพในเรื่องของการกระชับผิวในระยะยาวนะคะแต่ว่าพอลงไปแล้วรอให้เขาเซตตัวสักแป๊บหนึ่งอะมันจะมีความรู้สึกเหมือนมันไทท์ขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้โหเฟซลิฟอะไรขนาดนั้นนะแต่จะรู้สึกได้ที่ผิวว่ามันเหมือนมีความแบบขึ้นมานิดนึงนะคะมันก็ทำให้เวลาแต่งหน้าเนี่ยเราทุกอย่างมันดูเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะแต่ว่ามันเป็น temporary effect นะคือเป็นแค่ปั๊บเดียวนะคะแต่ถ้าใช้ต่อเนื่องไปก็มีความน่าสนใจนะยังไงเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของ firming ได้ขนาดไหนเดี๋ยวมุมจะมาปิดท้ายด้วยตัว moisturizer นะคะตัว light reflecting moisturizer ตัวนี้เติมเข้าไปอีกนิดนึงให้มันมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ skin care ซึมเข้าหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาพูดถึงคุณนางเอกคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะนี่ก็คือฟาวเดชั่นตัวใหม่จาก NARS นะคะที่หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอแล้วก็มีขอมาให้รีวิวเยอะแยะมากมายเลยนี่คือ NARS Light Reflecting Foundation นั่นเองค่ะซึ่งตอนแรกจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทาง NARS เนี่ยเขาส่งสีมาให้โมเมแบบเลือกเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็สีที่เข้ามาในไทยเนี่ยนะคะมีทั้งหมด20สีด้วยกันจาก Global เนี่ยจะ36แต่ว่าบ้านเราเนี่ยแน่นอนว่าสเปกตรัมของผิวเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงขนาดนั้นนะคะก็เลยเข้ามา20สีที่ NARS Thailand เขาเลือกมาให้แล้วว่าเหมาะกับหญิงไทยนั่นเองนะคะสำหรับมุมเองจริงๆแล้วลองหลายสีมากนะคะไม่ว่าจะเป็น Duvel, Suzberg, Punjab, Fiji นะคะก็คืออยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มของมุมเองนะคะที่สีจะใกล้เคียงนะแต่ว่าก็ค้นพบว่า Fiji ก็ยังคงเป็นสีที่เหมาะมากที่สุดกับผิวในช่วงนี้นั่นเองนะคะ Fiji ของมุมเองก็คือ Light 5นะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยจากที่ลอง swatch เองแล้วก็ทิ้งเอาไว้สักแป๊บนึงเพื่อดูเรื่องของการ oxidation ของเขานะคะว่าเขามีการเข้มขึ้นหรืออะไรขึ้นไหมจะบอกว่ามันมีความเข้มขึ้น
ค่นิดเดียวไม่ได้เยอะจนถึงขั้นแบบเปลี่ยนไปเป็นอีกเฉดนึงแต่ว่าแนะนำว่าถ้าเกิดคุณจะไปลองที่เคาน์เตอร์ของ NARS เนี่ยให้ลองสีที่เป็นสีปกติของตัวเองก่อนนะคะที่เคยใช้รองพื้นของ NARS เนาะลองแมทช์ดูแล้วก็ทาทิ้งไว้สักแป๊บนึงเพื่อให้รู้ว่าพอรองพื้นมันเซตตัวแล้วเนี่ยสีมันยังคงเป็นสีที่เหมาะกับคุณแบบพอดีเป๊ะๆคุณแฮปปี้กับมันหรือเปล่านะคะคือสำหรับมุมเมย์เองจริงๆแล้วลองฟีจิแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงมีความหมองหรือมีความเข้มขึ้นหรืออะไรจนที่แบบเฮ้ยสีนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมาตรวัดสีของ NARS ยังคงโอเคในความรู้สึกของมุมเมย์แค่มุมเมย์รู้สึกว่าหลังๆมาเนี่ยรองพื้นเนี่ยโดยเฉพาะรองพื้นที่เน้นในเรื่องของ long wearing เนี่ยนะคะกับอากาศบ้านเราเนี่ยมันมีความชิฟต์นิดนึงยังไงก็ไปลองสีให้มั่นใจกันก่อนนะคะตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมุมเมย์ไปดูวิธีการในเว็บไซต์ของ NARS นะคะแล้วก็ YouTube ช่องของ NARS เองว่าจริงๆแล้วเนี่ย NARS เขาแนะนำให้ลงด้วยวิธีไหนเนาะเราก็ต้องไปศึกษาดูก่อนว่าแบรนด์เขาแนะนำว่ายังไงนะคะจริงๆแล้วมุมไปลองใช้ตัวที่เป็นเทสเตอร์จนเลอะเทอะไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้คือ NARS เขาให้เป็นของมุมไปเองแล้วนะเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตเปิดขวดใหม่อันนี้นะคะ NARS เขาแนะนำว่าให้ใช้นิ้วมือในการลงคุณผู้ชมซึ่งจริงแล้วอ่ะมันเป็นวิธีการลงรองพื้นในอดีตการนานมาของดิฉันมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีอุปกรณ์งานฟองน้ำจะมีก็แค่แปรงใช่ไหมแต่แปรงตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นแบบเหมือนเมคอัพอาร์ติสต์ที่มีความรู้ความสามารถนิดนึงอะตัวเนี้ยถ้าคุณบำรุงถึงอะคุณจะเห็นเลยว่ารองพื้นมันลงได้โดยที่ไม่ได้แบบไม่ได้มีความสกิปอะเข้าใกล้ให้ดูนิดนึงนะคะคือมันไม่มีสะดุดเป็นขั้นเลยแล้วมันก็ทำให้เราลงรองพื้นได้ง่ายมากนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรด้วยซ้ำใช้แค่นิ้วมือของเราเนี่ยค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่ารองพื้นมันจะมีความกลืนไปกับความร้อนบนนิ้วมือของเราซึ่งตอนแรกบอกเลยว่าหวั่นใจมากเพราะว่าพอบอกว่าเป็น medium to full coverage foundation แล้วจะให้ลงด้วยนิ้วมือเนี่ยนะตัวมั่นใจในฝีมือเขาขนาดนั้นเลยเหรอแต่ปรากฏว่าทำแล้วดีเด้อคือมันไม่เป็นเส้นเลยคุณผู้ชมมันไม่แบบเป็นรอยนิ้วมืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่นะคะเป็นรองพื้น1ชั้นบางๆลงด้วยนิ้วมือแน่นอนว่ารอยแผลเป็นสิวที่ค่อนข้างชัดตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเห็นอยู่แน่นอนนะคะเพราะว่ามันมีทั้งความแห้งแล้วก็มีทั้งสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวเราต้องไปใช้คอนซีลเลอร์เอาแต่ว่าผิวโดยรวมในความรู้สึกของโมเมนต์เนี่ยเป็นผิวที่เฮ้ยกูดสกินมากเลยนะมันไม่ตึบอ่ะมันเป็นมีเดียมทูฟูลคัฟเวอร์เรจที่ไม่ทึบนะคะมันมีความโปร่งแสงค่อนข้างเยอะแล้วก็ปรับให้สีผิวบริเวณรอบๆที่ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยดูดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะลงอีกสัก1ชั้นเพื่อแบบเอาให้มันไปสุดทางดูซิว่าเขาจะไปสามารถใกล้ฟูได้ประมาณไหนนั่นเองนะคะตัวนี้มันมีลักษณะอีกอย่างนึงคุณผู้ชมที่จะรู้สึกเหมือนว่าตอนลงเนี่ยนะคะมันลื่นแต่แป๊บนึงอ่ะมันจะมีความฝรั่งเขาใช้คำว่า tacky คือมีความหนึบหนึบขึ้นนิดนึงแต่หนึบในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าหนึบแล้วไม่สบายผิวแต่มันเหมือนจะมีความเซตตัวแล้วก็ไม่ได้แบบไหลลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเหมือนตอนแรกอ่ะนี่เราขอลงเพิ่มอีก1ชั้นนะคะเก็บรายละเอียดอะไรต่างๆด้วยแปรงด้วยอะไรอีกทีนึงนะคะแต่ว่าเราอยากจะลองลงด้วยนิ้วมือง่ายๆก่อนและนี่ก็คือลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง Light Reflecting Foundation แล้วก็ Soft Matte Complete Concealer ในบริเวณที่เป็นรอยแผลเป็นสิวแล้วก็ใต้ตาใช้ Radiant Creamy Concealer นะคะที่เป็น All Time Favorites ของโมเมในกลุ่มของ Concealer นั่นเองนะคะจะบอกว่า Foundation ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมความรู้สึกหลังจากที่ลงไป2ชั้นแล้วนะคะก็คือไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าทารองพื้นอยู่เลยนะคะมีความเบามีความรู้สึกเป็นเหมือนสกินแคร์เพราะจริงๆแล้วนะคะเขาก็เป็นรองพื้นที่มีส่วนผสมของสกินแคร์มากถึง 70% ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่ามี Light Reflecting Complex นะคะอยู่ในนี้ซึ่งไม่ได้ช่วยแค่เรื่องของการสะท้อนแสงกระจายแสงนะคะสามารถช่วยปกป้องผิวของเราจากมลภาวะนะคะแล้วเขาก็บอกว่าสามารถปกป้องจาก Blue Light ได้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆในแง่ของ Blue Light มุมเองอาจจะไม่ได้เป็นจุดที่คอนเซิร์นมากขนาดนั้นนะคะแต่แค่รู้สึกว่าพอเราใช้รองพื้นที่มีส่วนผสมของสกินแคร์เข้าไปด้วยเนี่ยมันก็รู้สึกดีใจขึ้นอีกนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าส่วนตัวมุมเองอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นคนที่หวังสกินแคร์เบนฟิตจากเมคอัพมากนักเราจะไปใช้สกินแคร์จริงจังมากกว่าแต่พอเรารู้ว่าในสกินแคร์เองเนี่ยค่ะมันมีส่วนประกอบที่ดีๆนะคะไม่ได้เป็นแบบสารเคมีอันตรายนู่นนั่นนี่นะคะมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นตัวนี้ไม่มีมินเนอรัลออยล์นะคะไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราเบนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเจ้าสารพวกนั้นนะคะก็สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่า NARS Light Reflect
Reflecting Foundation ตัวนี้เนี่ยไม่มีสารพวกนั้นแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะมาเซตแป้งกันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเราก็ต้องใช้แป้งนางฟ้าตัวนี้นะคะซึ่งเป็นจุดกำเนิดของ Light Reflecting Collection ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์หรือว่าฟาวเดชั่นตัวที่เราเพิ่งใช้กันไปเองนะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆเวลาเขามาเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีเป็นเหมือนถาดพลาสติกมา1อันนะคะเพื่อให้เราสามารถวางพัฟที่เขามีอยู่ได้อันนี้ก็คือเอาไว้เติมระหว่างวันแล้วก็ส่วนตัวโมเองเนี่ยใช้วิธีการเซตด้วยการใช้พัฟเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนที่มีความหน้าค่อนข้างมันนิดนึงถ้าเราใช้แปรงปัดแป้งเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยติดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นโมจะใช้พัฟเนี่ยนะคะถูแป้งแล้วก็ค่อยๆกดลงไปมันก็จะเป็นการเซตที่ค่อนข้างได้ความชัดขึ้นมาอีกนิดนึงสำหรับใครที่เป็นคนผิวแห้งกว่าโมหน่อยสามารถใช้แปรงได้นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าสำหรับเราเนี่ยพัฟบางอันนี้ถึงแม้ว่ามันจะดูบางดูฟลิมซี่นิดนึงอะแต่ว่าเราว่ามันได้แป้งขึ้นมาในปริมาณที่กำลังพอดีคือถ้ามันเป็นพัฟที่แน่นกว่านี้มันจะได้แป้งขึ้นมาเยอะเกินไปแล้วเราว่ามันจะไม่สวยละเราเริ่มจากบริเวณใต้ตาแล้วก็หน้าแก้มก่อนนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่เราอยากให้แสงนี่คือแบบกระทบลงมาแล้วหน้ามีความแบบในกล้องมันอาจจะดูมีความสว่างอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าอันนี้ให้ bear in mind นิดนึงว่าเราใช้ไฟในสตูดิโอที่เป็นไฟสตูดิโอจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเจิดจ้ากับปกติแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยนะคะมันโอเคมากๆแล้วเดี๋ยวพอมันอยู่ไปกับผิวของเราเนี่ยนะคะมันจะมีความปรับเซตตัวให้เข้ากับผิวของเรามากยิ่งขึ้นตอนนี้มันคือเพิ่งลงไปใหม่ๆเลยคือแป้งตัวนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นเบอร์1ของแบรนด์เลยนะคะก็คือขายดีมากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนช่วงที่ยังไม่มีโควิดอะแล้วชาวจีนยังมาจับจ่ายช้อปปิ้งในประเทศเราได้อะคือ NARS เขาบอกว่าตัวนี้ในไทยอ่ะคนจีนมาซื้อกันแบบผลิตให้ขายไม่ทันน่ะเพราะว่าเขาเรียกมันว่าแป้งนางฟ้าจริงๆคือมันมีความกระจายแสงได้สวยมากๆนะคะแล้วก็มี Light Reflecting Complex ตัวที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ NARS ที่ตอนนี้ได้ถูกนำไปไว้ในสกินแคร์แล้วก็ในฟาวเดชั่นด้วยนะคะแล้วเฉดสีของเขาเนี่ยนะคะก็เป็นสีที่ชื่อว่า Crystal Translucent นะคะก็คือมันจะไม่ลอยค่ะมันเหมือนแค่เซตแล้วก็ทำให้หน้าได้มีความสามารถในการกระจายแสงมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ทำให้หน้าขาวอันนี้ลองมาแล้วด้วยการถ่ายรูปด้วยแฟลชนะคะก็ไม่แฟลชแบ็กโอเคมากๆเขาบอกว่าตัวนี้ผู้ชายมาซื้อเยอะมากนะผู้ชายใช้ได้นะไม่ต้องกังวลไปมันจะช่วยเหมือนแบบมีความทำให้หน้าเรามีฟิลเตอร์แล้วก็มีความกระจายแสงมีความสะท้อนแสงออกมาแบบสวยๆอะนะคะยังไงถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองแป้งตัวนี้นะคะบูมก็แนะนำเลยนะนอกจากวันนี้ที่เราจะรีวิวรองพื้นกันอยากให้จับคู่เขาด้วยกันแล้วคุณจะรู้ว่ามันสามารถที่จะสะท้อนแสงได้สวยจริงๆเพราะว่าพอเราใช้รองพื้นตัวที่มีความสามารถในการกระจายแสงสะท้อนแสงได้ดีอะค่ะถ้าเราไปใช้แป้งฝุ่นหรือว่าแป้งที่เซตที่เป็นแป้งแมทมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เสียคาแรคเตอร์ของความเป็นตัวรองพื้นตัวนี้ไปเหมือนกันนะคือตอนแรกที่มุมไม่ได้มามุมไม่ก็เอาไปลองกับแป้งฝุ่นอื่นๆใช่ไหมที่ตัวเองใช้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะแต่ว่ามันจะเหมือนเสียความสะท้อนแสงของเขาไปประมาณนึงเพราะมันจะกลายเป็นมีความแมทเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคือตัวเนี้ยมันแมทนะมันไม่ได้รู้สึกหน้าเมือกหน้ามันอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่ามันให้แสงเข้าไปที่ช่วยส่งเสริมกับตัว light reflectingFoundation ตัวนี้นะคะมันก็เลยทำให้คาแรคเตอร์ของรองพื้นเนี่ยมันยังคงอยู่ก็คือยังมีความสะท้อนแสงได้อยู่แล้วก็เธอหน้าฉันผ่องมากจริงๆ Oh my it is very ผ่องนะคะถ้าเกิดใครอยากได้ลุคประมาณนี้นะคะก็แนะนำให้ลองจับคู่กันดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่ามัน made for each other จริงๆค่ะเดี๋ยวขอไปทำส่วนอื่นของหน้าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันค่ะสำหรับรองพื้นตัวนี้นะคะมุมไปสรุปให้ง่ายๆเลยว่าเป็นรองพื้นที่สวยทุกแสงนะคะลองมาแล้วไม่ว่าจะเป็นแสงกลางวันหรือว่าไปดินเนอร์ไปอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีโอกาสลองใช้มาสักพักเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคมันเข้าได้กับทุกสถานการณ์นะคะแล้วก็มันจริงๆแล้วมี texture ที่หลากหลายถ้าเปลี่ยนไพรเมอร์ไปใช้ไพรเมอร์ที่มีความ mattifying หน่อยนะคะหรือว่าเป็นไพรเมอร์ที่มีความ glow มากกว่านี้มันก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะ texture ไปตามไพรเมอร์ที่เราจับคู่ด้วยได้มีความหลากหลายสามารถใช้ได้หลายแบบนะคะแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสลองรองพื้นที่ใช้วิธีการลงด้วยนิ้วมือแล้วไม่เจอรอยไม่เจอเส้นไม่เจอความน่ารำคาญในการลงรองพื้นมานานมากๆนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าให้แนะนำอยากจะแนะนำให้ลงกับนิ้วมือเพื่อให้มันซึมเข้ากับผิวของเราแล้วก็กลืนไปเป็นผิวมากที่สุดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งตัวนี้เนี่ยมีสกินแคร์เบเนฟิตอยู่ถึง 70% อย่างที่เล่าไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกเหมือนเรา
ากำลังทาสกินแคร์มากกว่าทาฟาวเดชั่นนั่นเองนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้เตรียมผิวให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดผิวมาแบบแห้งๆไม่ได้บำรุงไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันจะทำให้รองพื้นเนี่ยเกลี่ยไม่ค่อยไปแล้วก็จะเกลี่ยไม่ค่อยสวยถ้าคุณผู้ชมเตรียมผิวอย่างที่มุมไปทำเมื่อกี้นะคะก็คือทามอยส์เจอไรเซอร์ทาอะไรให้ถึงนะคะผิวได้รับความชุ่มชื้นดีแล้วเนี่ยรองพื้นตัวนี้จะเกลี่ยง่ายมากๆแล้วก็กลืนไปกับผิวได้ดีสุดๆเลยนั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นรองพื้นอีกตัวนึงในช่วงนี้ที่ถ้าเกิดใครเป็นสายที่ชอบลองรองพื้นใหม่ๆนะคะมุมไปคิดว่าตัวนี้ไม่ควรพลาดจากนาสนั่นเองเดี๋ยวจะหยิบขึ้นมาใช้บ่อยขึ้นอีกเพราะว่าก็คือตัวนี้ค่ะเป็นเหมือนอัปเกรดเวอร์ชั่นของ Sheer Glow ซึ่ง Sheer Glow ก็ยังชอบอยู่อันนั้นเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของความโกลว์เลยนะคะต่อให้ไปใช้กับไพรเมอร์ที่มีความแมตต์หน่อยมันก็จะยังโกลว์มากๆแต่ตัวนี้มันจะมีความหลากหลายมากกว่าแล้วก็มีสกินแคร์เบเนฟิตเยอะกว่าถ้าให้เทียบกันกับรองพื้นที่เป็นเฟเวอริตมากๆของมูเมจากนาร์สอย่าง Sheer Glow นะคะก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะคะจะช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจถึงรองพื้นตัวใหม่รวมถึงสกินแคร์แล้วก็แป้งในกลุ่มของ Light Reflecting มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้เอาไปเลือกแล้วก็ไปใช้กันได้ถูกวิธีนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ NARS ที่มาพาร์ทเนอร์กันด้วยนั่นเองค่ะยังไงก็ติดตามกันได้ในคลิปหน้านะคะว่าจะมารีวิวอะไรวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ